ันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวๆแป๊บนึงไปไกลนะขอดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวพูดกันตั้งกี่ครั้งว่านี่คือรายการที่พิธีกรหล่อที่สุดแน่ใช่ไหมจำนนต่อหลักฐานเนี่ยโอ้โหจำนนต่อหลักฐานโอ้โหไอ้เหี้ยมันเสร็จไม่ได้เลยรีวิวเรื่องตัดกระชากเรียนมีหลายคนบอกว่าหนังพลอานนท์เนี่ยโอ้ยี่เขาได้กำไรเนาะได้กำไรเลยแหละทำหนังพี่พจน์ไม่เคยขาดทุนขาดทุนได้ยังไงเหี้ยต้นทุนนั่นทุนนี้พระเจ้านี่หรือหนังที่แบบเขาเคลมว่า11ประเทศซื้อไปฉายเมเจอร์โฆษณาช่วงหนึ่งใช่ใช่เข้าลงหนังได้ไม่ทันไรมี11ประเทศซื้อไปฉายมันมีข่าวมาว่าเขาทำรายได้ไปประมาณ 1.4 ล้าน 1.4 ล้านแต่ต้นทุนมัน4ล้านขาดทุนแล้วไงเนี่ยเนี่ยฟังแล้วสั่นคอนแล้วเฮียบริษัทสั่นคอนแล้วสั่นคอนแล้วสั่นคอนเนี่ยออกโรงไวเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำหนังขายทำไมหนังได้รางวัลมันขายไม่ได้เอาแค่นี้พี่ก็เจ็บจี๊ดแล้วอ่ะดูถูกหนังตัวเองจะฉับเลยเฮียปากมึงพูดอย่างเงี้ยมึงพูดอย่างเงี้ยทัศนคติมึงผิดแล้วอ่ะแสดงว่ามึงเห็นหนังเป็นแค่เขาเรียกอะไรว่ามันครีมมันครีมคือมึงเห็นหนังเป็นแค่แบบลูกชิ้นปิ้งอ่ะมึงรับลูกชิ้นปิ้งมามีคนซื้อเนี่ยกูอยู่ได้แล้วกูพอใจกับจุดนี้ไงเออใช่มันเห็นเหมือนลูกชิ้นปิ้งมันขายลูกชิ้นเฉยๆอ่ะสัตว์ลูกชิ้นเนื้อเอาดิเอาว่าไม้5บาทซื้อไปกินอิ่มไม่ล่ะอิ่มท้องกูได้กำไรพอแล้วจบเออโอ้โหมึงคิดแค่นี้เองอ่ะเนี่ยองค์การแล้วหนังการหนังมันจะเป็นลูกชิ้นปิ้งแล้วพี่มาพระขนงไอ้อย่างพี่มาพระขนงคืออะไรกวนมึนโฮคืออะไรคิดว่าเราเกลียดไหมคิดว่าเราจะชอบเรื่องนี้เรื่องก็คือตอนแรกๆมีมาโรงพยาบาลถูกปิดโรงพยาบาลถูกปิดมันมีเรื่องแย่ออกมาทหารมันปิดโรงพยาบาลถามอย่างหนึ่งบอกว่าขณะนี้เราต้องกักกันพวกคุณอยู่ในสถานที่นี้ให้บอกไปไหนอู้ตกใจอินเสิร์ตสถานที่นี้เป็นพื้นที่แพร่เชื้ออู้ตกใจอินเสิร์ตเราอาจจะต้องอยู่ที่นี้กันสักพักอู้ตกใจอินเสิร์ตพอหลังจากนั้นปุ๊บกระโดดกัดปุ๊บเสร็จผ่านไป1 ปีผ่านไปไม่มีใครรู้เลยนะแล้วไม่มีใครออกจากโรงพยาบาลนั้นข้างๆแม่งกูเผลอว่าข้างๆผ่านไป1 ปีกูคิดว่าอ๋อตัดมาปุ๊บยึดนั่นกรุงเทพกรุงเทพกระจายหมดแล้วคิดเหมือนกันกรุงเทพกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วเอ้าเหี้ยยังอยู่ในโรงพยาบาลเผลอๆมีร้านขายข้าวตามสั่งข้างๆโรงพยาบาลเผลอๆเค้ายังนั่งกินข้าวอยู่นะเพราะพี่ก๊อฟเป็นคนมาแม่งเหมือนกับแบบนั่งรถเมล์ลงมาแล้วก็ถือปืนเอาเป็นว่าพอมันอยู่ดีมันตัดผ่านไป1 ปีมันไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นเลยไอ้เชื้อที่โอ้ไอ้ซอมบี้ที่มันกัดแดกกันในโรงพยาบาลก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลตัดเพื่ออะไรตัดเพื่อมีข้อเดียวคือต้องการใช้โรงพยาบาลล้างตัดเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลล้างกูว่าไอ้ช่วงหัวเนี่ยเพิ่มมาปั๊บให้เป็นโรงพยาบาลล้างได้โรงพยาบาลถ่ายด้วยใช่ไงได้โลก่อนไงได้โลก่อนแล้วโหไอ้เหี้ยมึงตัดโหใช่เหตุผลโง่ๆสัสๆเลยผีก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ดีๆก็มีเด็กมาเดินแล้วก็ผีตื่นผีตื่นอย่างนั้นกูไอ้เหี้ยซอมบี้ตื่นคือนอนในโรงพยาบาลมาปีนึงไม่เลือกเชื่อไม่ออกแล้วกูคิดว่าโอ้เฮ้ยโรงพยาบาลมันอาจจะมีแบบกำแพงสูงกั้นไว้ไม่ประตูก็เปิดประตูกระจกด้วยเหี้ยป้อมทหารมาตั้งเหมือนปิดม็อบอ่ะไม่ได้มีเหี้ยอะไรกั้นเลยก็คืออยู่ดีเอารถขับมาปุ๊บเดินเข้าโรงพยาบาลได้เลยพวกเราเนี่ยมีเจมพี่ยิ้มแล้วมีแก๊งเพื่อนๆเคยไปล่าท้าผีโรงพยาบาลล้างใช่เข้ายากกว่านี้เยอะเลยเข้ายากกว่านี้ล็อก2-3ชั้นน่ะนึกสภาพว่าเอามันเกิดเรื่องเหตุการณ์มาแล้วซอมบี้แดกกันแล้วโอ้คิดว่าเชื้อจะแพร่กระจายตามหลักแล้วผ่านมา1 ปีไม่โรงพยาบาลล้างเฉยๆผียังนอนทหารก็ตายนะไม่มีใครรู้เลยเหรอทหารก็ตายแน่เลยนะทหารตายนะไม่มีภายในกองร้อยไม่มีใครตามหาทหารพ่อแม่ไปรักวะเนี่ยไม่มีใครตามหาไม่มีใครใส่ใจใส่ก็คือจะบอกเฉยว่าเหตุผลที่มันทำครับฉากนี้ขึ้นมาอยากได้โรงพยาบาลล้างไงเพื่อให้ได้โรงพยาบาลล้างเพื่อถูกกูกล้าพูดสถานที่ล้างถูกพี่ไม่รู้ว่าเขาได้เท่าไหร่แต่พี่เคยไปถ่ายหนังสั้น 7,500 ถ่ายได้ทั้งตึกเลยมี30กว่าชั้นมึงถ่ายเลยเขาไม่จำกัดเลยว่ามึงถ่ายกี่ชั้น 7,500 จ่ายให้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้า
เฝ้ามันจะมีคนเฝ้าจ่าย7,500ให้เขาพร้อมกระทิงแดงขวดนึงมึงขึ้นไปถ่ายได้เลยเท่าไหร่ก็ได้รถหวานไฟของพี่มีรถหวานไฟมาจอดข้างตึกเลยได้ตลอดเลยเดียวกันเหมือนกันว่าดีลแบบเดียวกันเนี่ยอาจจะเออมือนึงแล้วกันอะไรโถเป็นคนอานนท์ไงโถโหแหมไปหนักค่านี่ไงเลิกเอฟเฟคจะบอกว่าหนังทั้งเรื่องเยอะเนี่ยถ่ายในโรงพยาบาล 90% คือมันมีกลุ่มเด็กหลายๆคนอยู่ที่มาลองของมาตามหาเฮียทุกอย่างตามหาแม่ไหมเขาไม่ให้เขารู้ว่ามาทำไมแต่ตอนหลังเฉลยว่าหุ้ยพ่อแม่ตายในโรงพยาบาลเลยมาตามหาน้องมาตามหาพาเพื่อนมา7-8คนไม่แคร์เฮียเลย7-8คนมาแล้วมีเฮียแบบหนา7-8คนอ่ะมึงเยอะมามึงไม่มีโถไม่มีบทเฮียอะไรเลย7-8คนเนี่ยพระเอกเป็นพี่ชายของน้องคนนี้แหละเออพระเอกชื่ออะไรนะชื่อแลมโบ้แลมโบ้ใช่ไหมคุณที่กูหัวเราะเนี่ยบทไม่มีเฮียอะไรกูเชื่อว่าตอนน้องที่กูขำเนี่ยตอนน้องเห็นบทแม่งบทเหมือนแบ็คโฮมีแต่อธิบายว่าซีนคืออะไรไม่มีคำพูดเหมือนแบ็คโฮเฮ้ยเฮียทั้งเรื่องนะมึงจะเห็นเลยจะมีแต่เสียงคมแบบว่าหายลมหายใจอ่ะเฮ้ยผีเฮ้ยเนี่ยนึกสภาพว่า7-8คนแล้วเฮ้ยทุกคนเฮ้ยจริงบอกให้น้องเขาไม่ต้องเล่นหน้าตาออกพอเสียงไปอัดใหม่จ้างพวกกูไปขอ 5,000 ทั้งเรื่องหนัง2ชั่วโมงเลยกูไปเฮ้ยเนี่ยแล้วกูฟังทั้งเรื่องเอาเป็นว่าซีนแรกเลยประมาณ10นาทีแรกวิ่งหนีผีวิ่งหนีผีทั้งเรื่องอ่ะกูไม่เห็นอะไรนอกจากวิ่งหนีผีจริงๆแล้วการวิ่งหนีผีไม่มีศิลปะที่อะไรในการถ่ายเลยมึงบอกไหมก็วิ่งเฉยๆเอาไปวนอยู่อย่างนั้นวนอยู่ออกห้องนั้นเข้าห้องนี้ออกห้องนี้เข้าห้องนั้นมันจะมีอยู่เอาเป็นว่ามันมีสองห้องที่มันเล่นคือห้องดับจิตห้องเก็บศพห้องเก็บศพอ่ะกับห้องทั่วไปมีสองประเภทสองแบบมีสองประเภทกันนั้นอ่ะก็คือมันจะมีการไปแอบอยู่ในห้องดับจงดับจิตอะไรนี้มันมีมุกที่บอกเอารองเท้ามาให้มึงกัดบ้างอะไรตีหัวกันบ้างประเด็นของหนังผีเนี่ยเราต้องมีการสร้างนึกก่อนแม่สร้างเหตุการณ์ต้องมีจุดมุ่งหมายปลายทางเฮ้ยเราติดกันอยู่ในห้องเนี้ยเราจะออกไปห้องนู้นยังไงอะไรยังไงมีการวางแผนมีการอะไรเรื่องนี้มันไม่มีขี้อะไรเลยโอ้โหมันไม่มีเชี่ยอะไรเลยมันวิ่งกันแบบแค่ประตูไปประตูออกมันมีการวิ่งมึงเห็นประตูไหมประตูกระจกอะ yeah. ประตูกระจกแล้วพยายามเล่นผีเปิดประตูไม่ได้ไปดูไอ้นั่นมาอะไรวะไอ้นางเกาหลีอะเทนทูบูซานเทนทูบูซานผีเปิดประตูไม่ได้โอ้โหแล้วประตูพังประตูพังไม่ได้โอ้โหเทนูบูซาประตูเลื่อนไงเออผีมันจับมันเลื่อนไม่ได้ใช่ผีมันเลื่อนได้ผีมันตัวนี้เพลประตูแล้วซอมบี้มันก็เออผักไปอยู่แล้วนึกออกไหมผีเปิดหูมึงคิดว่ากูโง่หรือไงเฮียผีเปิดประตูไม่ได้ถ้าก็เปิดได้ผีก็เปิดได้อยู่ดีมันก็อุ้ยพุ่งเข้ามามันเล่นอยู่สองครั้งไอ้มุกเฮียเนี่ยกูงงมากเลยต้องการให้พวกกูรู้สึกไงวะเออต้องการให้คุณรู้สึกยังไงตลกไหมแล้วส่วนใหญ่ก็วิ่งหนีกันไปวิ่งหนีกันมามีตัดซีนนิดนึงพี่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่โอ้โหเป็นเกมกราฟิกหัวควยตัดเกมให้กูดูได้3นาที4นาทีอ่ะใช้กราฟิกเดียวกับไอ้ที่โลโก้ตัวซุปเปอร์ฮีโร่ของมันนั่นแหละกราฟิกเดียวกันเลยกราฟิกเดียวกันไอ้เหี้ย3นาทีให้กูนั่งดูกราฟิกโง่ๆเหี้ยทุกอย่างทีดีล้นๆอุบาทอุบาทแลมโบ้เนี่ยก็เลยไปช่วยน้องโอ้แลมโบ้ช่วยออดี้ออดี้มีน้องชื่อคูเปอร์โอ้ยไอ้ตุ๊กคุยไม่ชื่อยี่ห้อรถยี่ห้อลัมโบกินใช่แพงลัมโบกินนี่นี่ไงแพงแค่ชื่อก็แพงลัมโบเนี่ยก็พาคูเปอร์ไปไอ้คูเปอร์ปัญญาอ่อนอ้าวมันปัญญาอ่อนไงปัญญาอ่อนเลยกูขอพูดถึงจุดนึงที่เกลียดตอนที่คูเปอร์ยิงปืนคูเปอร์ยิงปืนคูเปอร์มาแล้วคูเปอร์ยิงปืนไอ้อยู่อย่างเงี้ยสักพักใหญ่ๆเราก็จะเห็นตัวละครทุกคนแม่งอยู่อย่างเงี้ยครับมันบอกรับตรงแต่โหแต่ละคนมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนมากลุ่มนู้น7-8คนมา7-8คนโอ้โหเป็น10กว่าคนมึงบ้าบ้าไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้มีบทเหี้ยอะไรมันกูจำชื่อไม่ได้คราวที่กูโอ้โหใครวะไอ้เหี้ยแลมโบ้งแลมโบ้งไอ้อ้วนชื่ออะไรอะ
โอ้ไม่มีไม่มันมีชื่อด้วยไอ้ตีเนี่ยไอ้ตีอะไรสักอย่างมันเรียกอยู่สองสามครั้งกูจำไม่ได้เลยโอ้โหมันมีว่าอยู่คนเดียวต้องกันแบบน่ารอคนไอ้กระสุนกระสุนกูจำกระสุนได้คนหนึ่งกระสุนเด็กในสังกัดฉันรับปากแล้วว่าทุกคนจะต้องได้เล่นหนังแล้วเอามาวิ่งเฉยๆเอามาวิ่งหนีผีแล้วบอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้ 80% คือหนีผีแล้วโหศิลปะการหนีผีมันไม่มีมึงโดดข้ามโต๊ะไปข้ามโต๊ะมานึกออกไหมมันส่วนใหญ่มันอย่างนั้นอ่ะวิธีการหนีจากผีคือเอาอะไรมากั้นเอาโต๊ะเอาอะไรเอาเก้าอี้มากั้นเอานู่นมากั้นเอานี่มากั้นประตูมากั้นมันมีทีนึงที่โรงพยาบาลจะมีผ้าม่านอ่ะขึงนะและผ้าม่านนั้นนะมีแค่โครงเหล็กนะแล้วกับเหล็กเส้นเล็กๆตรงกลางผีทะลุผ้ามันไม่ได้ไร้สาระวะไอ้เหี้ยแล้วมันน่าเบื่อตรงนี้คือกูเข้าใจเลยไม่มีคนไปดูมันน่าเบื่อประมาณ30นาทีแล้วมึงวิ่งหนีผีไอ้กลุ่ม2กลุ่มตัวละครที่เราไม่รู้จักอะไรแล้วพยายามตลกโอ้โหเอาไม้มาปุ๊บจะตีผีโผล่ตีคนเดียวกันเองนั่งอยู่ไอ้กินเบียร์เมาๆมึงก็คิดได้เพราะเป็นพอตโง่ๆอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยพอตปัญญาอ่อนเลยควายอย่างเงี้ยแล้วกูบอกโอ้โหกูเกลียดมากอ่ะที่แบบเอามึงจับผีไว้นะมึงจับผีไว้นะตีปุ๊บมึงตีผีดิอย่าตีกูจับผีไว้นะจับผีมึงตีปุ๊บตีกันเองตีพวกเดียวกันเองตลกโอ้โหแล้วไอ้เฟรการตีใส่ทุบทุบทุบคนไม่ชอบเลยติ๊กติ๊กติ๊กเฮ้ยเนี่ยมันพวกกูตีโอ้แล้วต่อยผีแล้วโอ้โหเฮียปี2017แล้วไอ้เฮียปี2017แล้วมึงมาต่อยผีอะไรนี่ก็โง่ควายอยู่โอ้โหจะมีเจ้าเรื่องน้องคนนึงน้องผู้หญิงมีคนผู้หญิงเป็นซอมบี้ผู้หญิงเป็นซอมบี้เป็นแบบกึ่งๆซอมบี้โอ้เป็นซอมบี้ที่มีความรักมันยังไม่เชิงซอมบี้แบบยังเป็นคนอยู่แต่แบบให้แฟนตอนนั้นมากับแฟนแล้วก็มีแฟนพาแฟนมาที่นี่ด้วยแล้วแฟนโดนกัดกลายเป็นผีซอมบี้ฉีดยารักษาให้เธออยู่ไม่ได้ไงเนี่ยก็กินหนูกินน้องกินแมงสาบจับแมงสาบกินฝุ่นขำดิเฮ้ยขำดิกินแมงสาบอ่ะขำดิเอาไปช่วงหลังๆมีการไปเจอพ่อแม่คนพบว่าพ่อแม่เป็นซอมบี้พ่อแม่ก็คือพี่ปูแล้วพี่ปูเป็นพ่อนั่นแหละแล้วโอ้โหคูเปอร์น้องคูบอกคูเปอร์นี่กูเกลียดที่หายเลยพี่อะไรพี่เป็นลัมโบ้เป็นลักคูเปอร์เลยพี่เป็นลัมโบ้เป็นลักคูเปอร์เลยส่งผมเต๋อใจแว่นโน้ตพี่ตุ้มพี่ตุ้มคิดไปแล้วบทมึงเยอะมากแล้วไอ้เฮียนี่จะรอดเราจะรู้โอ้โหมันจะรอดทุกอย่างมันฉลาดกว่าคนทั่วไปให้คนปกติพูดน้อยกว่าคนพูดไม่รู้เรื่องนี้ยังไงวะ คือหนังพยายามผลักดันให้คนปัญญาอ่อนพูดมากกว่าคนปกติคนซอมบี้มาแล้วเวลากัดกันห้าสี่สามสองเฮ้สามสองเฮ้สามสองเฮ้แอคชั่นการต่อสู้กับผีซอมบี้นะซอมบี้ซอมบี้มันฟุ้งแอคชั่นการต่อสู้ซอมบี้มีมองกล้องสองครั้งซอมบี้มีมองของเขากลัวไม่เห็นหน้าทีเลเทสนี่อะไรอยู่เงี้ยยึกยักกันอยู่เงี้ยเอาเขายิงมากั้นเลยแล้วนี่ก็ยึกยักเอาเขายิงมากั้นประตูแล้วประตูที่เปิดได้ที่บอกไปประตูปักซอมบี้เปิดไม่ได้ซอมบี้ประตูปักไม่ได้จะบอกเดี๋ยวคนบอกพี่เขาต้องการตลกไงโอ้น้องดูแอคชั่นด้วยบางครั้งเขาไม่ต้องการตลกเขาอยากให้เราแคร์ถึงชีวิตของไอ้ตัวละครพวกนั้นถูกไหมเขาอยากให้แคร์จบดราม่าเลยเนี่ยเขาอยากให้แคร์ว่าชีวิตพวกนี้จะเป็นยังไงโอ้มันจะตายมันจะต้องตายใช่มีการเล่นด้วยไม่ใช่นะมีการเล่นด้วยพ่อแม่เฮ้ยมีการลูกไม่รักดีด่าพ่อด่าแม่เพื่อนทิ้งกันเองถึงวันที่พ่อแม่ตายโอ้ยจะมาเสียใจที่พ่อแม่ตายมันช้าไปแล้วมันจะมีเส้นเรื่องที่ไอ้ตัวแลมโบ้เนี่ยทำไม่ดีกับพ่อแม่มาก่อนอะไรนี่พอเจอแม่ลูกกินข้าวสิลูกอะไรนี่ไม่กินข้าวต้มอ่ะกินทุกวันเลยบ้าไปอยู่แล้วบ้านหลังนี้ไปแล้วไปเลยจะเป็นลมเป็นลมแหมเยี่ยมเดี๋ยวมีคนถามพี่ไอ้ลูกทรพีไม่รักพ่อรักแม่ไอ้พี่ยิงลูกทรพีกูรักพ่อแม่กูแต่กูไม่พาพ่อแม่กูไปรู้เรื่องนี้เลยตรงควย
ตะกี้ที่มันบอกมันดราม่ามากพยายามมากพยายามขยี้มากโอ้โหมีซีนแบบสโลโมชั่นตอนหลังต้นล็อกไอ้พวกนี้แม่งก็ไอ้พวกที่จับซอมบี้อ่ะแม่งก็เนี่ยซอมบี้หันมาสองสามทีเงื่อไอ้เหี้ยมันก็นั่งร้องไห้ไปไหนไม่ได้ร้องไห้นึกถึงความผิดที่เคยทำไว้เมื่อตอนสมัยพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เคยทำให้ดีกับพ่อแม่ไว้พ่อแม่เอาถุงยางมาให้ก็ไม่ใช้กูเป็นน้องนายเลยเนี่ยแล้วมันโหอย่างเนี้ยเรื่องก็จะให้คุกแคร์เลยแล้ววิธีการเล่าของเขาเป็นวิธีการเล่าที่โง่สัสใช้กับว่าโง่ไอ้ที่อย่างอยู่ดีพอเลือกแล้วตัดแฟลชแบ็กปุ่มตัดแฟลชแบ็กเลือกแล้วว่าพอเจอเหตุการณ์ตัดแฟลชแบ็กปุ่มจะมีตัวละครหรือตัวนึงที่แบบว่ากวนตีนที่เหี้ยหน่อยประมาณว่าไม่ค่อยแคร์เพื่อนเอาชีวิตรอดตัวเองคนชื่อเหี้ยอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ด้วยเออมีอยู่ตัวนึงที่แบบว่ามันทิ้งเพื่อนอะไรเนี้ยด้วยแบบว่าแล้วมันมายิงพ่อแม่ของไอ้ตัวนี้ไงจำชื่อไม่ได้เออมันยิงหวังแล้วมันจะกัดมึงไงมันจะมีจังหวะนึงช่วงหลังๆที่แบบว่าพี่ปูพี่ปูเป็นพ่อไอ้พระเอกเนี่ยนะเริ่มรู้สึกตัวอะไรอย่างนี้ลูกแบบจำลูกได้ไหมจำมอนซอมบี้ซอมบี้เออมันเริ่มรู้สึกเว้ยเริ่มแบบจะกอดจะอะไรนี้แล้วโดนเพื่อนยิงเป็นวอร์บอดี้ไงเออไปดูวอร์บอดี้มาชอบกินมินนี่เอาใช้บ้างแล้วโดนยิงแล้วกอดมึงยิงพ่อกูทำไมพ่อกูช้าโคตรลำคาญเลยตอนนี้พี่โคตรลำคาญเลยลำคาญทุกตัวเลยมึงรักพ่อรักแม่เข้าใจแต่มึงซอมบี้อ่ะเนี่ยมันมีอยู่ช่วงที่มันพาพี่ปูอุ้มแล้วมันพันผ้าไว้พี่ปูก็อยู่ให้อุ้มนะตามหลักซอมบี้นั่นก็ต้องพันผ้ามันก็ต้องจะกัดไปเนี่ยอะไรก็ยังกอดอยู่มึงนึกสภาพว่ามึงหิ้วซอมบี้ป่ะซอมบี้ยังนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆปกติก่อนหน้านี้อาจจะกินอะไรมาอิ่มแล้วเหมือนงูไงจำสิ่งเต็มท้องแล้วจำเสียงเหมือนงูไงจำเสียงไอ้เหี้ยโอ้โหไร้สาระแต่พูดไปถึงนางเอกนางเอกให้แฟนกินแขนตัวเองเศร้าดราม่าเหลือเกินไอ้เหี้ยนางเอกโอ้โหร้องโอ้โหร้องไห้โวยวายกันก็ตัดสินให้แฟนกินเธอหิวใช่ไหมยอมให้แฟนฉันไม่หิวฉันเงียบมากกว่าพอกัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหร้องไห้เธอร้องไห้ทำไมอ่ะเจ็บเหรอมึงพูดไม่ได้อยู่กับพี่พอกลับปุ๊บรู้สึกตัวฉีดยาให้ไม่จะบอกว่าไอ้ตัวตอนหลังไงพูดได้ด้วยเธอออกไปเถอะฉันเธอต้องไปอยู่ชีวิตที่ดีมึงเป็นซอมบี้แล้วนะเธอออกไปเถอะกูคิดตลอดเวลาให้เธอออกไปกินยาไงยาเซรุ่มไม่มีใครครบมึงแล้วนะหน้าตาแบบนี้เธอออกไปเถอะเธอจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ฉันจะตรึงให้เธอเองสลับตัวเองสลับตัวเองให้ซอมบี้กินซอมบี้ซอมบี้กินซอมบี้เลยหนังเรื่องนี้กูงงมากซอมบี้สลับชีพให้ซอมบี้กินงงแม่งงนะคือซอมบี้สลับชีพให้ซอมบี้กินเพื่อให้ซอมบี้หนีออกไปแล้วสลับชีพไม่พอตอนสลับชีพนางเอกมันแบบทำใจไม่ได้มันยืนมองจนแบบเอ้ามึงสลับเสร็จแล้วใช่ไหมผีนี่ตามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่านางเอกแม่งน้องไทยเนี่ยฟังไปเลยมันเหมือนกับว่าคือสละชีพน้องเอกเห็นแล้วว่าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ยืนมองร้องไห้ต้องรอให้ซอมบี้กินเสร็จก่อนอ๋อกินเสร็จใช่ไหมอ่ะกูไปแล้วสุดท้ายมันพาออกไปข้างนอกหลุดออกข้างนอกโอ้เป็นไงว้าวโอ้ว้าวก่อยบนรถคันเดียวไม่มีใครใส่ใจเลยถ้าซีอยู่ดีๆฉากที่ซอมบี้ก่อนหัวรถอ่ะทุกคนช่วยหาพูดได้เลยว่ารถบนถนนอ่ะรถคันอื่นไม่ใช่เอ็กตร้าไม่ใช่เอ็กตร้าสาบานไม่ใช่เอ็กตร้ารถคันนั้นอ่ะไปดูเลยมีใครกินหมูปิ้งอยู่ในรถไปซูมหาคือว่าสนุกกว่าดูหลังทั้งเรื่องเยอะเลยพร้อมแล้วหาว่าใครทำอะไรอยู่ในรถบ้างที่เหลือหลังเรื่องนี้นี่เหมือนแบบเขาถ่ายไปก็ถ่ายไปคนอื่นก็ทำเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาซอมบี้ก่อนหัวรถไอ้เหี้ยนั่นพวกมันจะตายกันแล้วนะแล้วพามาข้างนอกพามาปุ๊บเดินมาอยู่ตรงไอ้สยามแถวสยามโล่งอ๋อไม่ใช่แถวสยามไอ้ตรงนั้นพี่เคยไปถ่ายมันเป็นรถไฟฟ้ารถ BTS ถ่ายฟรีไม่มีใครยืนอยู่ใช่ไม่มีใครยืนอยู่พี่เคยไปถ่ายงานพรีเซนเทชันให้ลูกค้านี่คือมีนักแสดง2คนกล้อง3ตัวถือว่าใหญ่นะนี่กองโจรถือว่าเป็นกองโจรที่ใหญ่อยู่แล้วขึ้นไปถามข้างบนก่อน
ขาบอกอ๋อถ่ายได้เลยถ้าไม่เข้าพรีเมียร์ถ่ายได้เลยถ้าเอาตามความจริงนะมันมีต้องจ่ายค่าพวกแบบว่ามันจะมีหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องต้องขอแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวนะฉันแหละก็ไปยืนแบบหักหลังอะไรเพื่อนมันอยู่อะไรนี่มึงฆ่าพ่อกูมึงอะไรอย่างนี้ไปยืนซีนนั้นถ่ายฟรีนะก็ได้นะกล้องตัวเดียว 3-4 คนถ่ายเด็กเออมึงจะเห็นเลยว่าเมืองมันจะดูแบบว่างๆเปล่าเนื้อไหมเอาถ่ายตอนตีสี่เขาเข้านอนกันหมดแล้วจะมีใครมาโอ้ยมันก็ตลกมึงจะเห็นได้เลยจะไม่มีไอ้ตรงไอ้ตาเยอะเลยเมืองแบบจะว่างเปล่าเลยถ่ายตีสี่สุดท้ายมีการหยอดด้วยไอ้พวกมีซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่อะไรด้วยไอ้เหี้ยโคตรตลกท่านต้องรอ1ปีถึงจะออกมารอฟักไข่แค่รอฟักไข่ออกมาไม่ได้ตอนแรกออกมาไม่มีใครเปิดประตูซอมบี้เปิดประตูไม่ได้บอกอยู่กูรู้สึกว่ามันทะลุกระจกออกมาเองด้วยนะไอ้เหี้ยโอ้โหมันไม่มีประตูกั้นเหี้ยเลยกระจกนี่แหละไอ้เหี้ยทะลุออกมาเองโค้ดเดี๋ยวเผื่อกับผู้ CG ไปเลยโค้ดเลยว่ากระจก CG ถ่ายจริงไม่มีกระจกใช่กระจก CG ด้วยไม่ลงทุนด้วยไอ้เหี้ยเป็นกระจก CG YouTube เสิร์ชได้เลยบล็อกแฮงกราฟที่อะไรมีสอนเต็มหมดซอมบี้โอ้โหซอมบี้ CG ไอ้เหี้ยแม่งมาเหมือนไอ้มันแถวเลยไอ้เหี้ยพอที่เดิมถนนเดิมถนนโอ้โหเป็นแถวเหมือนไม่จริงแค่แถวหน้าแล้วก็วางเหมือนเป็นแถวโอ้โหนี่น่าเกลียดสัตว์สุดท้ายกลายเป็นเหมือนหนังซุปเปอร์ฮีโร่ประมาณนี้มีคน5คนว้าวอยู่ดีๆมีใครไม่รู้5คนออกมายืนเรียงแถวกันเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนักแสดงจากไอ้พวกหนังเก่าๆของมันนั่นแหละมีเทพพิทักษ์คนหนึ่งถือขวานมาเทคนิคอย่าว่าแต่เทคนิคเลยวิศวะกูอยากพูดถึงเรื่องนี้มีไหมเทคนิคมีไหมเทคนิคมันไม่มีเทคนิคหรือเปล่าเทคนิคของเรื่องนี้คือการทำหนังยังไงให้มันเซฟคอสที่สุดเรามาฉีกกันดีกว่าคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีโลเดียวเฮ้ย3มันมีหลายโลเอาเป็นว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณ 90% อยู่ในโรงพยาบาลล้างที่เหลือไม่มีเชื้ออะไรดีเลยแสงแทบไม่ต้องจัดที่อะไรเลยคือจ้างทีมไฟมาปั๊บน้องขึ้นขาขาจบวิ่งหนีกันแบบโหมองไม่เห็นมันดีกระโดดข้ามแบบกระโดดข้ามแง่ท้ายขาท้ายขาที่มันกระโดดข้ามแล้วเห็นตีนปุ๊บผ่านกล้องไปถ่ายผีก็นึกออกไหมกล้องสายตามผีซอมบี้ที่อะไรอ่ะเราจะไปดูเลยมันจะไม่ค่อยมีซีนไหนสวยๆอ่ะเออจริงไม่มีซีนไหนมันจะดูแบบทึมดูไม่สวยเลยสักซีนเลยอ่ะคืองบซีนสวยซีนเดียวที่มันชอบออกมาขายคือซีนสุดท้ายที่เป็นไอ้ห้าตัวยืนเรียงกันประจําเคยเห็นมันขายนั่นที่นั้นเอาซีนสวยมาขายนะก็ไม่สวยนะนั่นแหละคือดูดีสุดแล้วไงในเรื่องของมันอ่ะโอ้ถ้าใครไปดูจังหวะตอนจบเทพิทักษ์เทพิทักษ์ชูเหนือแล้วไอ้เหี้ยกูสังเกตคิดแต่เดียวก็ได้เลยตีอากาศใช่ไหมเทพิทักษ์โชว์เหนืออีกแล้วไอ้เหี้ยในขณะที่สโลแล้วเฟดอยู่เทพิทักษ์แม่งฟันแล้วไอ้เหี้ยไม่ทันโดนเหี้ยอะไรเลยผีไม่ทันผีอยู่โคตรไกลเลยแต่ฟันไปก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยววิ่งตรงมาเหมือนอ่ะเคยดูซีวีวอลไหมฮะเดี๋ยววิ่งประชนประสานกันกับผีนะฮะพอถึงจังหวะที่เข้าชนกันปั๊บพี่บอกเอ้าคือฟันเลยเออนั่นแหละบอกว่าชนปุ๊บเอ้าเทพิทักษ์ก็ไม่ถึงดิฟันแต่ว่าด้วยความที่พงศ์กลับบอกแล้วว่าพอผู้กับสั่งก็ฟันเลยก็ฟันเลยเน้นความสวยก่อนไหมไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าและไม่มีก็ตามฟันเลยเราจะเลยไปจับเลยสตรีทเฟรมสุดท้ายเลยฟันแล้วไอ้เหี้ยไม่ทันโดนที่อะไรเลยเข้าไปถ่ายโรงพยาบาลล้างเพื่อเอาโลเคชั่นที่ถูกกล้าพูดได้แล้วโรงพยาบาลล้างเนี่ยล้างคือสกปรกคือเลอะเทอะไม่เส้นอะไรเลยใช่อ่ะถ้ามีคนจะบอกว่าเอ้าพี่ก็ในเรื่องก็บอกอยู่โรงพยาบาลล้างก็แล้วแต่นะแต่นี่คือเหมือนกับว่าไปโรงพยาบาลล้างปั๊บกล้อง2ตัวมีไฟถ่ายได้จบเลยอ่ะไม่ต้องเซ็ตที่อะไรแล้วอ่ะไปได้เหมือนกันพวกกูก็ไปได้อย่างเงี้ยจริงพวกกูก็ไปได้มันมีกล้องมีอะไรพวกถ่ายได้เลยเนี่ยอีกอย่างนึงเนี่ยพวกนี้คือเมคอัพสิ่งนึงที่ผมอาจจะให้เครดิตเขาเล็กนึงอย่างว่าเขาหางานให้เมคอัพเอฟเฟกต์ทำเนาะอะไรอย่างเงี้ยเมคอัพเอฟเฟกต์เยอะมากอะเยอะจนแบบกูว่างบส่วนใหญ่เนี่ยหมดไปกับเมคอัพเอฟเฟกต์นี่แหละกูเยอะจนกูแบบเฮ้ยจำเป็นขนาดนี้เอาจริงๆนะมันไม่ค่อยมีตัวไหนเด่นด้วยนะส่วนใหญ่เมคอัพเอฟเฟกต์ก็ดูแบบโอ้โหหน้าเละเฉยอะทำไมถึงเอาจำนวนเข้าว่าวะไปดูง่ายๆซีรีส์อย่างพวกWalking Dead ผีเขาดิ
ผีเขามีปากแหว่งมันมีอะไรบ้างด้วยวะแม่สมองเปิดพวกนี้เชี่ยที่ส่วนใหญ่หน้าจะแดงๆเล่นๆแบบดูไม่ค่อยออกว่ามันคืออะไรดูว่าหน้าเล่นเฉยๆดูรวมๆดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เป็นผีที่อยู่รวมๆกันแล้วก็เป็นซอมบี้ดีเอออะไรอย่างเงี้ยเออกูบอกตรงกูไม่รู้สึกกลัวซอมบี้เรื่องนี้เลยถ้าเป็นซอมบี้ทั่วไปหน้าเละเลยเออหน้าเละหน้าพังตัวดำมือดำไปเลยแต่ถ้าเป็นพวกน้องๆของพี่เนี่ยขอแค่เส้นเลือดขึ้นหน้าก็พอแล้วไม่ต้องอะไรเยอะเส้นเลือดขึ้นหน้าปากซีปากดำๆหน่อยพอแล้วค่ะแต่น้องไม่ได้สวยเห็นมันจะเป็นรอยเวลาเหงื่อไหลมันจะเวลาเหงื่อไหลเยอะๆมันจะเป็นรอยน้ำเป็นร่องน้ำหรือเป็นร่องน้ำที่เหนื่อยอะไรงี้ยิ่งลูกคันจมูกคูคอมันร้อนไอ้เหี้ยร้อนดิมันร้อนดิแล้วปกติออกกองอ่ะมันจะมีแอร์เคลื่อนที่เว้ยใช่มันจะมีรถที่เป็นแอร์เลยเว้ยแล้วเอาท่อเป่าทำไม่ได้จริงมึงอุดทั้งโรงพยาบาลไม่ได้ร้อนนะร้อนเลยมองโรงพยาบาลแล้วร้อนชัวร์ให้เครดิตพวกเมคอัพเอฟเฟคนะก็ถือว่าเขาทำได้โอเคแล้วกับการรับมือกับหนังแบบเนี้ยเออบางทีไม่มีซีนไหนเลยที่มึงจะรู้สึกว่าโอ้แบบมันจะขึ้นมาแล้วเออขึ้นมาแล้วมันจะกันเราแล้วแต่ไม่มีเลยไม่มีการเล่นอะไรทั้งนั้นเลยเราจะเห็นอยู่นี่ก็ลุกขึ้นประกาศอยู่นี่ก็ลุกขึ้นประกาศอะไรนี่ไงตอนที่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยอยู่นี่ก็ลุกขึ้นประกาศเฮ้ยคนดูหนังมึงดูหนังซอมบี้เยอะๆแล้วมึงจะรู้เลยว่าพวกนี้มันจะเป็นจังหวะแต่คนที่คือโหนเขาเรียกอะไรซอมบี้101อ่ะนึกออกมั้ยมึงต้องมีสิ่งพวกนี้เออเรื่องปกติโหมันทำไม่ได้เลยแค่นี้เองอ่ะมึงเฟลแล้วอ่ะถ้าคนคิดรู้จากอ๋อซอมบี้อ๋อซอมบี้อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมหน้าเล็กๆใช่ไหมแค่นั้นเหรอไม่ใช่ว่ะสำหรับกูอ่ะแล้วที่พี่จะพูดว่าไม่พอใจแม่งก็ไม่ถูกที่จะไม่พอใจเขาแต่พี่รู้สึกว่าเขามั่นใจในอะไรที่ผิดมากเกินไปเขามีประโยคนึงที่เขาพูดว่าคือเขาบอกว่าซอมบี้ทำไมจะมีที่ไทยไม่ได้ล่ะนี่ไงพี่ทำให้เห็นซอมบี้มีที่ไทยตัวละครพี่เขาพูดอยู่เขาพูดกูดีฮีมั่นใจมากเขาบอกว่าทำไมโอ้ยทำไมซอมบี้จะมีในไทยไม่ได้ล่ะอะไรที่ย้ำมากๆเลยในเรื่องจะเห็นว่ามันย้ำอยู่บ่อยมากมันมีอะไรวะซอมบี้มีในไทยไม่ได้ล่ะเกาหลีก็มีแล้วนี่ญี่ปุ่นก็มีนี่ไทยก็มีได้เชื่อมไปทั่วโลกโอ้โหถ้ากูถามจริงถ้าเกิดฝรั่งมาถามโอ้ยประเทศคุณมีหนังซอมบี้ไหมกูคงไม่พูดเรื่องนี้ให้เขาดูไอ้ที่ไอ้สัตว์อายว่ะบอกโอ้เรื่องกัดกระชากเกียร์นั่นหนังซอมบี้ไทยโอ้โหที่อายได้หาเลยหนังซอมบี้มันมีมาเป็น 40-50 ปีแล้วเออจริงจริงจริงมีตั้งแต่หนังขาวดำแล้วเออมันมีมานานแล้วหนังเกาหลีทำยังซอมบี้ถูกไหมเขาไปตีความใหม่เขาไปเพิ่มอะไรใหม่ความในแบบของเขาเออหนังญี่ปุ่นอะไรแอมฮีโร่เห็นไหมซอมบี้มีเรื่องนี้มีอะไรมีอะเราจะเห็นได้ว่าซอมบี้ในแต่ละประเทศมันมีเอกลักษณ์ของเขานะเขาจะพยายามที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ใช่เขาจะมีมีกิมมิกอะไรแปลกๆมากขึ้นเออเหมือนเทนดูบูซานเห็นไหมก็มีอะไรมีการเหมือนกับว่าฟังเสียงอะไรอย่างนี้นึกออกมั้ยมันมีกิมมิกอะไรของเขาเพิ่มเข้ามาเออนั่นน่ะเขาพยายามเพิ่มมันก็มีอะไรซอมบี้นักกีฬาเหี้ยอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่มอะไรของเขามาไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีซอมบี้ขูดมะพร้าวเพิ่มไปดิซอมบี้ขูดกระต่ายคือเนี่ยถ้ามึงจะทําอย่างน้อยตลกอ่ะตลกมันไม่ต้องบอกซอมบี้ขูดมะพร้าวแม่งเลยเหี้ยมีขูดมะพร้าวอย่างน้อยมึงก็ได้คิดที่อะไรสักอย่างเรื่องนี้ไม่มีมันแค่ซอมบี้วิ่งโง่ๆเฉยๆไม่มีเหี้ยอะไรเลยควายอ่ะสัตว์กูพูดแล้วอารมณ์เสียไอ้เหี้ยพอนึกถึงเนี่ยกูบอกแล้วแค่ซอมบี้เนี่ยประเด็นหลักๆมึงยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเทคนิคอีกอย่างที่อ่ะพวกคือเสียงโอ้โหอย่างที่พูดไปแต่พี่ว่าปุ๊บปุ๊บเนี่ยสมมติอย่างที่ต่อยกันยุคสมัยนี้การใช้ซาวสำเร็จแบบมันใช้กันในแค่เฮ้ยรายการทีวีหนังสั้นนักศึกษาช่องเราเนี่ยอย่างพวกกูขึ้นสายเป็นแป๊บกั๊กปุ๊บปั๊บเนี่ยนึกภาพไหมว่าซาวแบบเนี้ยถูกใช้ในหนังใหญ่ด้วยเนี่ยเอาซาวที่ไปใช้ในหนังใหญ่เป็นซอมบี้เนาะดิดิดิน้ำหนักเท่ากันหมดไอ้เหี้ยไม่ว่าจะต่อยแรงต่อยเบาน้ำหนักเท่ากันหมดยาวแต่บ้านกูเรียกหยาบหยาบแน่เลยโคตรหยาบเลยแต่บ้านเดินผ่านเจ็บแม่หยาบแล้วหยาบชิบหายเลยไอ้เหี้ยสังเกตอย่างไม่มีเพลงเรื่องนี้ไม่ลงทุนเรียวเรียวแบบไม่ทำเพลงแบบมีเพลงแหละแต่เพลงเหมือนกับเพลงรีไซเคิลเลยเขารู้สึกกูแบบสกอร์นะสกอร์ที่เป็นสกอร์รีไซเคิลที่ใช้บทพวกละครอ่ะก็จะเห็นบ่อย
ถึง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 สมองสำเร็จไงเออใช้สมองสำเร็จอ่ะเล่นเปียโนอย่างเดียวทุกอย่างเสียงกงเสียงกองเปียโนหมดเลยอะไรเงี้ยเล่นคีย์บอร์ดหมดเลยอะไรให้กันอะไรเลยดีกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันเป็นฉากวิ่งอ่ะมันวิ่งอยู่ข้างในนั่นแหละหนังเรื่องนี้มันคือจริงๆนี่ส่วนตัวนี่คือพยายามบิ้วมากเลยนะว่ากูจะพูดเหี้ยอะไรในคลิปอ่ะเออใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แม่งวิ่งกันอยู่ข้างเรื่องเนื้อเรื่องแม่งมันไม่มีมันไม่มีเออมึงสรุปแล้วคืออะไรมาช่วยน้องน้องน้องมาช่วยแม่แม่มาช่วยน้องพี่มาช่วยน้องตั้งแต่เนี่ยกูพูดจบแล้วมาช่วยน้องมาช่วยน้องที่โรงพยาบาลแล้วหมดแล้วเออเหี้ยจะให้รีวิวอะไรบ้างวะเออมันจะให้รีวิวเหี้ยอะไรคือบางทีหลายเรื่องนะไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องนี้หลายเรื่องที่หนังเป็นแอคชั่นค่อนข้างเยอะเออมันเป็นซีนที่แบบว่าเออวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่มานู่นมานี่เราคงไม่มานั่งเล่าให้ฟังว่าเออมันวิ่งไปไหนบ้างมันไลฟ์อะไรเงี้ยเหมือนที่นั่นไปคลิปต่อพี่คลิปสั้นยังเลยอะไรงี้จะบอกเฉยๆว่ามันมีแต่แอคชั่นมันไม่มีเส้นเรื่องเลยมากเราก็พูดได้แค่นี้แหละวอร์มตัวกูโหเหี้ยทุกอนูเลยเหี้ยทุกอันทุกรูขุมขนเลยเหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์แม่งไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยให้เครดิตอย่างเดียวคือเมคอัพเอฟเฟคด้วยความที่ยุคสมัยนี้คนที่ได้ทำงานเมคอัพเอฟเฟคค่อนข้างน้อยไม่มีหนังอะไรที่ทำให้เขาแบบได้โชว์เป็นมือของเขาพี่กล้าพูดว่าพี่มีรู้จักพี่ที่ทำเมคอัพเก่งๆหลายคนที่เขาดีๆส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นละครใช่หนังใหญ่น้อยมากหนังน้อยคือต้องเทียบก่อนทำไมพี่ถึงพูดว่าหนังใหญ่กับละครแยกกันมันจะมีเรื่องเขาเรียกว่าความจะพูดว่าคุณภาพเนี่ยเด็กคนที่ชอบละครเหมือนกันนะเขาเรียกว่าความใส่ใจและสไตล์ที่ต่างกันเอางี้ดีกว่าในหนังใหญ่มันมีความใส่ใจมากกว่ามันต้องดูเรียวกว่ามันต้องดูจริงกว่าถ้าเป็นละครนี่บางทีเอาให้เอาอยู่พอแล้วโอ้เรื่องเหี้ยนี่แม่งไม่ใส่ใจเหี้ยเลยสัสมึงใส่ใจอย่างเดียวมึงจะขายได้ยังไงควายบอกไปแล้วว่าเกลียดทุกอนูกูไม่ชอบเลยเรื่องเหี้ยนี่เหตุผลที่คิดว่าขายไม่ได้เพราะอะไรไหมเพราะมันน่าเบื่อด้วยใช่ๆมันไม่มีความตลกเลยมันเรื่องอื่นเนี่ยอย่างน้อยเรื่องอะไรวะป้า888เออมันยังมีตลกฝืนๆอะไรก็ว่าไปถูกไหมล่ะรถมีคนใหม่ๆเข้ามามีมีแก๊กพี่แจ๊ดมีอะไรนี้มันมีดาราตลกเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ฝืนๆอะไรก็มุกโง่ๆก็เล่นได้มันก็ตลกได้ถูกไหมดาราตลกก็ตลกได้เรื่องเหี้ยนี่มันไม่มีไม่มีเลยมันไม่มีดาราเลยพี่เข้าใจนะคนที่ดูหนังเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยหนังคือพูดหลายครั้งมากหนังคืองานศิลป์คุณชอบได้หนังเหี้ยพูดเต็มอกไปเลยหนังนี่เหี้ยแต่กูชอบอ่ะก็พูดได้เลยทำไมไม่กล้าพูดงี้บ้างใช่คือคนเราทำไมไม่กล้าพูดงี้บ้างคือกูกล้าใช่แล้วคือหนังเรื่องเนี้ยจะโยงมาหนังเรื่องเนี้ยคือหนังเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครชอบเพราะมันไม่ใช่แค่เหี้ยอย่างเดียวน่าเบื่อด้วยมันน่าเบื่อคือคุณไปดูชั่วโมงกว่าเนี่ยวิ่งหนีผีแล้วกูบอกแล้ววิ่งแบบไม่มีจุดหมายไปห้องนู้นห้องนี้ไปห้องนู้นห้องนี้มึงโอ้โหมันปกติถ้าเกิดเล่าหนังซอมบี้ง่ายๆเลยจุดมุ่งหมายอย่างน้อยเราต้องไปบนดาดฟ้าเราจะได้รอดจากที่นี่ได้อะไรอย่างนี้อย่างน้อยมุกมึงคีเช่หน่อยหนึ่งเอาไหมเดี๋ยวจะมีเฮลิคอปเตอร์มารับเราที่ดาดฟ้าอะไรอย่างนี้เราไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็ประจนภัยไปเราต้องไปเอาของนะต้องไปเอาอะไรนี้ต้องไปเอาเสบียงต้องไปเอาไอ้อะไรแพ็กอะไรมารักษาตัวเองไม่มีเหี้ยอะไรเลยอยู่นี่เดินไปเจอปืนอยู่นี่เดินไปเจอนู่นเจอนี่โหไอ้เหี้ยเนี่ยยาที่ใช้มีไปหมดนะไล่สารห้าสัตว์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ไปเจอนู่นเจอนี่หยิบโหมสบายใจหมดนี่กูไม่ชอบเลยหนังที่ไล่สาระอย่างนี้เอาไปหนึ่งพันเนี่ยชอบไหมครับสำหรับพี่ส่วนตัวหนังเรื่องนี้ไม่ดีโดยสิ้นเชิงคือเหี้ยทุกอนูใครรู้จักกินเน่าบ้างคนอีสานรู้จักกินเน่าไหมกินเน่าจะเป็นเนื้อบูดเขาจะหมักกับข้าวหมักอะไรคล้ายๆแหนมแต่เป็นเนื้อบูดแขวนไว้หน้าบ้านจะบอกว่ากินเน่ามันยังมีเอ้ยมีส่วนดีๆไว้กินเขากินเปรี้ยวๆแต่นี่เคยเห็นลาเขียวๆไหมมีส่วนดีเป็นกินเน่าก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่มีค่าเหี้ยอะไรเลยแล้วอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะผลลัพธ์ออกมาดีไม่ดีคนทำงานเนี่ยผู้กำกับรับผิดชอบพี่ถือว่าเรื่องนี้พี่ให้ผู้กำกับคุณต้องรับผิดชอบคุณพูดไปเยอะมากสำหรับพี่คือการพูดออกไปแล้วมันสำคัญมากคุณพูดแล้วว่าโอ้ยเราจะทำให้เห็นเราทำให้ดีซอมบี้มีไทยเฮ้ยเราจะทำหนังขายว่ะไม่ได้ทำหนังดีนี่คือมึงทำหนังขายแล้วไม่ดีด้วยนะเรียกคือมึงไม่ทำหนังรับได้รางวัลแล้วจะทำหนังขายนี่กลายเป็นรางวัลก็ไม่ได้ขายก็จะไม่ได้ด้วยนะเนี่ยขา
ายหลายเรื่องก็ยังดีกว่านี้นี่นึกออกไหมขอไม่เอาทีมงานระบบร่วมส่วนตัวพี่เออขอให้หนังเรื่องนี้เต็มๆคือสูงอยากติดลบด้วยถ้าคิดง่ายขนาดนี้ขออย่างเดียวพี่ไปทำรายการเรียลลิตี้ไปทำละครยังมีจะดีกว่าน่าจะเหมาะกว่าคือมึงพูดมึงจะบอกว่าเออมึงอย่ามาทำร้ายวงการหนังอีกใช่ไหมวงการภาพยนตร์เนี่ยมันคือสงครามใช่แต่ละประเทศปล่อยของแต่ละประเทศปล่อยของประเทศไทยปล่อยขี้วะประเทศไทยมีผู้กำกับน้อยอยู่แล้วประเทศไทยมีผู้กำกับน้อยอยู่แล้วผู้กำกับเก่งๆมีเยอะถ้าอยู่ในสงครามนี่กูจะเอาที่ไหนไปสู้เขารางวัลก็ได้ไปแล้วไงรางวัลเก่งนะรางวัลพี่เป็นคนไม่ยึดติดกับรางวัลมึงเหมือนขายวิญญาณว่ะเหมือนมึงขายจรรยาบรรณของคนทำหนังอ่ะมึงจะทำหนังให้คนดูเอออย่างน้อยมีจรรยาบรรณนิดนึงว่าเราต้องใส่ใจนิดนึงให้คนดูเขาเอ็นจอยกับหนังเราอันนี้มึงเหมือนกับฟื้นว่ะไอ้เหี้ยมึงบอกเฮ้ยน้องเอ็นจอยไหมเอ็นจอยดิเอ็นจอยดิเอ็นจอยดิสัตว์เหมือนพูดได้ไหมล่ะพี่เป็นคนชอบใส่เสื้อพี่จะทำเสื้อสมมติพี่เหี้ยจริงๆไปสกรีนตัวละ50 บาทแต่ขายมึงตัว1,200แล้วพิมพ์ข้างหลังว่า made inมาเลเซียคือได้ด้วยเหรอสิ่งที่คุณพูดคือผู้กำกับทุกคนบนโลกใบนี้อยากทำหนังใครก็อยากขายอยากได้ตังค์ทำหนังอยากได้ตังค์ยกเป็นพวกอินดี้ไม่นับใครก็อยากได้ตังค์ทำหนังอ่ะมันมีวิธีการคิดเลยมันจะมีมาร์เก็ตติ้งทำไมงั้นกระบวนการคลิปนี้ว่าต้องมีคนเกลียดพวกเราเยอะเยอะขึ้นเยอะเลยเยอะเลยเพราะว่าอยากให้ตาสว่างบางทีกูก็พูดความจริงเหมือนกันแล้วก็พูดตรงๆถูกไหมล่ะมันเป็นอย่างเงี้ยแต่บางทีเราพูดตรงนะบางทีเราก็พูดกันเป็นตรงๆว่ามันไม่ดีก็มันไม่ดีมันเป็นอย่างเงี้ยจะให้เรามาบอกว่าอ่ะพยายามเข้นหาส่วนที่ดีเหมือนหมูชิ้นที่บอกเมื่อกี้ไม่มีทุกอนุเป็นจิ้งเน่ายังไม่ได้เลยจะให้มาฝืนพูดไม่ใช่ว่ะจริงๆเราก็เป็นฐานะเป็นลูกค้าคนนึงเราก็พูดในฐานะลูกค้าด้วยว่าเนี่ยเราไปดูมาแล้วแล้วไม่มีชอบอ่ะมันไม่ใช่ว่ะเราก็วิจารณ์มา2 ปีแล้ว มันต้องได้เหี้ยอะไรบ้างถูกไหมล่ะเราก็มีหลักการของเราอ่ะในการวิจารณ์แต่เรื่องที่มันโอ้โหเหี้ยโอ้ยตีแตกทุกคนดมการเลยนะอยากฟื้นเลยเหี้ยผมว่าไปแม่งเหี้ยนี่มันแย่กว่าป้าแปดเนี่ยจริงป้าแปดมันยังมันยังไปดูตลกไปดูตลกไปดูตลกคาเฟ่อ่ะอันนี้มันโอ้โหตลกก็ไม่มีตลกมันไม่มีเลยพี่ก็ไม่ได้พูดไงตลกนะมันจะมีอยู่ซีนที่พี่ก๊อฟเป็นคนไปเจอใครไอ้สองคนอ่ะที่เหมือนกล้องอะไรกล้องปิยะที่เป็นผู้หญิงหน้าตอนนั้นอ่ะมันเป็นตลกอะไรอย่างนี้แล้วมันจะดูไอ้เหี้ยมึงดูต่างไอ้พวกเด็กเหี้ยนู้นเลยนะซีนพวกนี้มันจะดูต่างกันดูต่างกันเลยที่มันเป็นตลกอาชีพไงมันตลกอาชีพพวกมึงต่างเลยเปลืองอีกคนไม่ได้ว่าเขาไม่ดีแต่ว่าเขามาแป๊บเดียวจียอมมาไหมมาคุยกันสวัสดีนะครับวันนี้ก็ขอฝากรายการเน้นฝากรายการเรื่องหนังรีวิวขอพูดได้ไหมล่ะล่าสุดพี่ก็จะทำอะไรผลิตภัณฑ์บางอย่างของตัวเองมาขายในรายการได้นะเดี๋ยวจะเอามาสนับสนุนเดี๋ยวจะเอามาให้ใส่คนละตัวแล้วก็ฟังทุกคนด้วยเจอกันครับยังไงฝากด้วย Exhibitment XXIV บอกแล้วคลิปเราแชร์ได้ด่าได้แต่ถ้าเรื่องชมขอเรื่องเดียวที่อย่าด่าคืออย่าด่าว่าพวกกูไม่หลอกเพราะหลักฐานทั่วๆเลยคือมันเต็มอยู่อย่าโกหกคือคนเราต้องอยากโกหกพูดความจริงมีหลักฐานอยู่เต็มหน้าเราหลักฐานอยู่ในคลิปนี่คือคลิปวิดีโอหลักฐานก็มีอยู่จะบอกว่าพวกพี่แม่งหน้าตาเหี้ยว่ะน้องโกหกแน่นอนโกหกแน่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่บอกว่าหนังเรื่องดีๆน้องโกหกแน่เหมือนกันใช่จริงๆแบ็คพิทยินเดียวสหผมเลยหรอกยิ้มเป็นไงบ้างยิ้มอุ้ยนี่คือฉบับภาคไทยแล้วนะใช่ฉบับภาคไทยแบ็คพิทย์หมอยิ้มเป็นไงบ้างเออเนี่ยโอ้ยไม่เจอกันนานเนี่ยโอ้ยหน้าตาคล้ายเราแล้วเนี่ยคิมลีฟเอาลูกพี่ไปให้หมอศัลยกรรมทำฟันทำปากทำจมูกให้คล้ายเขาเขาบอกว่าขอคล้ายพี่สักบางส่วนก็พอน่าจะทำให้เขาหล่อขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นมากกว่านี้เนี่ยเขาเลยมีงานเยอะเพราะอะไรอ่ะใช่นั่นคือหลังก่อนที่มีหลังจากที่มีงานเยอะนั่นคือเอารูปพี่ไปนะพอเอารูปพี่ไปแล้วพูดอย่างนี้ใส่พี่อ่ะสักพักเขางานเยอะขึ้นเลยเอ้ยพี่แปลกใจมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละมันหลักฐานทุนโทษแล้วก็เป็นต้นแบบให้ดาราหลายๆคนเพราะว่าเนี่ยมันก็เบื่อนิดนึงชีวิตบางทีค่อนข้างน่าเบื่อเพราะว่ามีคนเข้ามาหาเราเยอะมากใช่อย่างวันก่อนมีน้องขึ้นไปถึงห้องของพี่เย็ดหนูทีอย่างนี้พี่โคตรเบื่อพี่ได้แต่บอกน้องเขาว่าพี่ผมน้องคือตอนนี้พี่ขอพักคุยหน่อยพี่เมื่อยคุยมากขอพักหน่อยอีก
น้องเป็นคิวที่128เดือนมกราน้องมาได้เลยพี่ว่างอะไรอย่างเงี้ยต้องรอนานเลยต้องรอนานของยิมก็มีนาเนาะใช่ไหมมีไม่ไม่ถึงคิวนะใช่ล่าสุดถ้าใครจะมาต่อคิวก็มีนาถูกป่ะมีสามสี่คนได้